นี่คืองานฟรีแฮนด์นะ3ชั่วโมงนี่งานนี้เสร็จเลยนะเป็นคาแรคเตอร์นิวสคูลอะลายเซ็นของเขามันแบบทรดิชันนอลมากๆอะทรักดายส์ชอตเตอร์พีซวิธชาลวัน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 โอ้โอเคฟ้าสีเหลืองซึ่งมันคนละเฉดกับแบบว่าไอโอสกูโอสกูเลยอ่ะคือความรู้สึกเราอ่ะพอวาดเข้าไปอย่างเงี้ยพอใช้ปากกาวาดมันขลังอ่ะเนาะงานเนี้ยประมาณ20ชั่วโมงราคาก็อยู่ประมาณสัก 150,000 คือวันเนี้ยเป็นวันที่ช่างศักดิ์ไต้หวันไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะต้องมาปาร์ตี้ที่นี่เพื่อมาทำความเคารพ OG หรือว่ามาสเตอร์ที่นี่นี่คือสไตล์ศักดิ์ในเรือนจำเลยนะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา1ปีเต็มๆมันเกิดขึ้นจากเข็มแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูคอนเทนต์กันขอละครับฝากกด subscribe ให้หน่อยโอ้โหนี่ไม่ได้ขอมานานเลยนะฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคอนเทนต์ในเรื่องของรอยสักแล้วก็เฮียขออย่างเดียวเลยเป็นกำลังใจให้หน่อยให้ช่องได้ไปต่อฝากกด subscribe อยากจะเปลี่ยนนี่เป็นสีทองแล้วนะขอสีทองเลยนะขอบคุณมากเลยครับกด subscribe นะและถ้าชอบกดไลค์อยากให้เพื่อนรู้กดแชร์ถ้าอยากจะอัปเดตว่าคลิปใหม่ออกเมื่อไหร่แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งโอเคไปดูคอนเทนต์กันต่อได้เลยจ้า โอ้โหนี่มานี่เจอฝนนี่พายุเข้าเลยเอามากับร้านแรกของเรานะชื่อว่า Needles 8นี่นี่ร้านน่าจะเป็นร้านนี้นะนี่ Needles 8ไทยเปโอ้ยฝนไม่ตกหนักเลยอะมาดูกันนะคือบอกก็เลยว่าสไตล์เขาเนี่ยสุดยอดประเทศไทยไม่มีแนวนี้แน่นอนใครที่ชอบแนว traditional มีความเป็น traditional สูงมากแต่ว่าคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยเรียกว่า new school เลยดีกว่า Needles 8นะช่างศักดิ์ชื่อว่าเบนไปโยBen? Yeah. Okay, hi. How are you doing, man? I'm good. How are you? Good, good, man. It's raining outside. Yes. Okay, hi. Very nice to meet you, man. Nice to meet you too. Let me ask you. Yeah. How long have you been a tattoo artist for? Tattoo artist about 27 years. เป็นช่างมาเนี่ย27ปีนะ So you start off very young then, right? Yes. How old? Yes, when I was a teenager about 16 or 17. 16 or 17. โอ้ยเริ่มมาเป็นช่างศักดิ์ตั้งแต่อายุ16 17อ่ะ Sun is here, man. you Thai style, นะ Yeah, Thai style. Thai style. คืออะไร Thai style?ช้านะไม่ใช่เมื่อกี้สั่นเขาวิ่งไปซื้อเนี่ย SD card ให้ thank you so much อันเนี้ยมันคือแบบว่าเป็น traditional แบบ oriental เลยนะแต่ดูคาแรคเตอร์ที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมีปลาหมึกมีก็อดซีล่ามีคิงคองเป็นคาแรคเตอร์ new school อะแต่ว่าลายเซ็นของเขามันแบบ traditional มากๆอะเจ๋งมากเลยอะว้าว awesome manเนี่ยเป็นก็อดซิลล่าแต่ว่ามีลายเส้นความเป็นแบบว่าออริจินอลอยู่มากเลยเท่มากเท่มาก This leaf Yeah How many sessions 20 or 25 sessions Okay 20คือถ้าเกิดเรามาดูสลีฟอย่างนี้นะเขาสักทั้งหมดเนี่ย20ถึง25รอบช่างเก่งๆที่เนี่ยเขาจะคิดเป็นเซสชั่นเซสชั่นหนึ่งก็ประมาณ6ชั่วโมง So how much do you chargeper session in Taiwan it's 25,000 a session okay ก็ประมาณ 25,000 บาทต่อ session 1เนาะ that's decent man that's decent yeah good money oh which are there นี่ดาราโอ้ come on yeah oh เดี๋ยวหนังยังไม่เข้าเลยนะมันเดือนสิงหาเนี่ยหนังเข้านะ so you gangsterYeah, because I'm look always like a gangster, so that's why I just only be a gangster. You sometimes go to Thailand. Oh, okay, okay. Endless tattoo, นะไปสักที่ Endless. เดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเขาจะไปช่วงไหนเผื่ออยากจะได้รอยสักที่แบบว่าสไตล์อย่างเงี้ยเมืองไทยน้อยคนที่สั่งแนวอย่างเงี้ย Okay,
นี่มีความเป็นออริจินอลอยู่แต่ว่าคาแรคเตอร์ที่เขาใส่ไปคาแรคเตอร์มันไม่ได้ดูแบบว่านิวสคูลขนาดนั้นนะเป็นแบบทรดิชันอยู่อ่ะอันนี้ก็ดูเหมือนแบบว่าออกเป็นแนวนิวสคูลหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูคลื่นดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบทรดิชันอลเนาะคาแรคเตอร์เลือกได้แบ็คกราวด์เลือกได้แต่ในเวลาเดียวกันมันจะต้องไปเป็นลายเส้นของเขาทรัคไดส์ชอร์ตพีซเวเธอร์ชาลาวันเย้ชาลาวันชาลาวันโอ้โอเค it's in Thai okay it seems like you like to do like crocodile you like to do like Godzilla yes why I don't know because monsters yeah the monsters are more detail right so you can challenge it, you know more texture yes yeah in your work yeah เหมือนกับแบบเป็นการ challenge ตัวเขาเองเพราะอย่าลืมนะพวกนี้เกล็ดพวกนี้มันต้องแบบโอยใส่ดีเทลลงไปเยอะเลยNeedle number 8. Why? 8 is lucky number. Yeah, it's my lucky number. Different from Son. Son like 69. Yeah, okay. The style, man. Okay. The style. Yeah, I know. His style is really hardcore. You know? You know, one funny story. Yeah. Every time when I go to ทุกครั้งเลยนะเวลาเฮียไปที่ Endless Tattoo in Thailand. Yeah. Every time I go there, always the girl in his shop, very cute girls. Wow. Big boobs and big boobs. Okay. And you have another tattoo artist? Yes. His name is V. And her name is V. Yeah, V. Okay, tam watercolor, minimal. Yes. Small job, those kind of style. Yeah, right? Yeah. Okay. ก็เรียกว่าครบนะนะใครที่ต้องการงานชิ้นใหญ่ที่แบบว่าเป็นงาน traditional หน่อยก็มาเจอเบนได้ใครที่ต้องการงานที่แบบเป็นวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเทรนด์สมัยนี้เนี่ยนะ minimal small job ก็เจอกับ V นะครับโอเค thank you so much man thank you very much thank you thank you yo awesome ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจะไปไหนกันต่อแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอกันนิดนึงนะตอนนี้เรามากันที่ Sunrise Tattoo อ๋อ Endless Tattoo Number 2 Why Yeah you see it's a sunrise sun is me Oh sun is Yeah because it's my student star from my shop our big family Endless family คือซันเนี่ยเขามีร้านชื่อ Endless เนาะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยไม่ใช่ซันนะแต่เป็นลูกศิษย์ของซันแล้วก็ตั้งชื่อว่า Sunrise ก็คือใช้ชื่อของอาจารย์เขาเนี่ยแหละมาตั้งชื่อ So we in New Taipei right still in New yeah, New Taipei New Taipei City here is Banqiao New Taipei City Banqiao yeah see oh your name oh, famous guy huh? you are hello okay. wow very nice man Okay, Alan. What kind of style you do here, man? I do neo traditional. Neo traditional. Yes. Okay. สิ่งที่เราเห็นเนี่ยบนกำแพงเนี่ยก็คือสไตล์ของร้านนี้ Sunrise Tattoo ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น neo traditional แล้วก็จะมีแบบเป็นสัตว์แต่ว่าออกแนวแบบเป็นการ์ตูนเป็นป๊อปอาร์ตแล้วก็จะเป็นช่างอีกคนนึงเนาะมีช่าง4คนแล้วก็ถนัดกันทั้งหมดเนี่ย4สไตล์So how long has this tattoo shop been open? 5 years. For 5 years. Yes. ตอนนี้เปิดมาแล้ว5ปีนะ And I heard you have like international guests also. Yes. Okay. This like, guy. Oben. Oben. Our best friend come from Philippines. เนี่ยกำลังทำ freehand อยู่เฮ้ยมาดูดินี่คืองาน freehand นะ Wow. Okay, dude.How long does it gonna take for you to get done with this piece? Maybe 3 hours. 3 hours. โอ้ทำงานเร็วเนี่ย3ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่งานนี้เสร็จเลยนะถ้าคนไทยมาเนี่ย Thai people come here like for this piece how much would they like have to pay? 20,000 to 25,000. Okay, ก็ประมาณ 20,000 20,000 ก็โอเคราคาดีนะ good price มาดูงานเขากันWow. That's freehand.
That's freehand นะนี่ freehand นะไปเจอก็ได้ที่เชียงใหม่ Tattoo Convention นะโอเคสวยมาดูงานของอารันนะประสบการณ์12ปีสไตล์ Neo Trade นะนี่เห็นไหมก็คือชัดเจนมากสไตล์ของเขา so you charging the same so how much per session for you maybe like a list size okay 25,000 to 30,000 okay ก็คือประมาณเนี่ยหนึ่งฝ่ามือเนี่ยนะ20,000 ถึง 25,000นะไต้หวันดอลลาร์จริงๆไต้หวันก็จะเงินเขาก็จะดีกว่าเรานิดหน่อยไม่มากเนี่ยพวกนี้เขาบอกว่าหายากมากเลยนะเนี่ยก็ซิล่าเต็มเลยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะแขกของร้านก็อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นเกาหลีเดี๋ยวมาดูสไตล์ของเขาดูว่าเป็นยังไงเกาหลีเกาหลีเซมไต้หวันเกาหลีผู้เสียเสียวมากเสียวมากเฮ้ยโอ้เนี่ยมาดูข้างบนโอ้ซิกเกอร์เรสนี่ห้องลับครับห้องลับดูห้องลับนะคือตอนแรกร้านแรกของเขาอะคือข้างบนนี่แหละว้าว nice man Are you getting a tattoo from who Oh name is Sancho Sancho yeah. from Korea yeah, from okay Korea. What kind of style you do Sancho I my style is old school you do old school yeah okay เดี๋ยวมาดูนะว่า old school ของเขาเนี่ยจะเป็นไง Why you picking him as your tattoo artist? I like collecting old school style. Oh, you do. Yes, you like my leg is okay. A lot of old school. Okay. I think his old school style is very comic. Old school เนี่ยมันเหมือนกับแบบการ์ตูนด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงโอเค check it out your work man. Wow, cool design man. Thank you. เนี่ยก็ทีวีรุ่นเก่าแต่ว่าพวกลายเส้นอะไรต่างๆก็ทำให้มันดูเป็นโอลด์สคูลถ้าเกิดเฉดเนี้ยเห็นป่ะเขาจะแบบมีแบบว่ามีสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันคนละเฉดกับแบบว่าไอโอลด์สคูลโอลด์สคูลเลยอ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นสไตล์ที่เจ๋งดีว่ะ very nice วันนี้ลายนี้ก็จะประมาณ15,000เนาะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเป็นงานชิ้นนี้แหละอันที่เป็นคัสตอมนะไม่ใช่งานแฟลชนะกุ้งมังกรกุ้ง7สีไอผิวอะสำคัญมากเลยนะกับรอยสักเนี่ยว้าวโอเค very nice thank you very much thank you เนี่ยก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสไตล์ neo trade เนาะแล้วก็มีเกสมาบอกกันเลยว่าสไตล์ old school traditional เขาเนี่ยเจ๋งมากดีไซน์ไม่เคยเห็นประเทศไทยไม่ค่อยเจออย่างนี้เนาะรวมถึงช่างที่เป็นฟรีแฮนด์มาจากฟิลิปปินส์ด้วยคนนั้นก็แบบงาน black work เขาสุดยอดเลยโอเค very nice artist man โอเค thank you so much thank you โอเค thank youเดี๋ยวมาดูกันนะว่าร้านต่อไปเนี่ยจะเป็นสไตล์อะไรฮะแต่บอกกันแล้วว่าไต้หวันนี่ไม่ธรรมดานะฮะสุดยอด awesome Alsan so today we going to another shop yeah ใช่อันนี้คือ assassin ใช่ครับ tattoo he's OG ฮะ really OG OG ตอนนี้เรามาอยู่ที่ assassin tattoo นะเราก็เห็นร้านเขาในคอนเวนชั่นแล้วล่ะแล้วอยู่ในเมืองเลย so he been open this shop for how long man oh from the 2001 from 2001 so ooh 20 years something huh yes okay let's go okay OG, let's go OG okay OG hello here hi what's your name Lee is it okay hello hi sorry hi how are you doing your name is Tommy Han the pet tattoo. Yeah. Very nice. สมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่างก็จะสเก็ตจาก iPad นะแต่ว่ามาสเตอร์ลีเองเนี่ยเขาก็ยังแบบเป็นแนว old school อยู่ก็คือสเก็ตจากเปเปอร์จริงๆโอเค I only try the tattoo sketch by pen yeah คือความรู้สึกเราอ่ะพอวาดเข้าไปอย่างเงี้ยพอใช้ปากกาวาดมันขลังอะเนาะ
และการที่เราได้วาดด้วยมือไม่รู้เหมือนกันนะความรู้สึกก็มีครับรู้สึกว่ามันก็น่าจะเข้ามือมากกว่าเวลาเราสักด้วยเครื่องจริงๆเลยมันน่าจะเข้ามือมากกว่าการที่เราใช้ปากกาคือทุกคนที่เข้ามาก็จะได้เห็นพอร์ตโฟลิโอเนาะอันนี้เป็นของมัสเตอรีนะโอเคนี่เห็นป่ะสวยสวยดูดิอู้ nice tits like it yeah หัวนมใหญ่นะบิ๊กเคพอดีเป๊ะเลยอันนี้ไม่รู้คิดก่อนหรือเปล่านะโอเคเนี่ยคือสไตล์ new traditional ของทางไต้หวันเขานะถ้าใครอยากได้แบบว่าความเป็นแบบว่า OG new traditional แล้วก็นี่ต้องนี่เลย master Lee เลยนะที่นี่อ่ะเรามาดูงานจริงๆนะโอเคนี่งานของ master Lee 12ปีที่แล้วนะคือเอาความเป็น traditional เนี่ยนะเนี่ยมีมังกรมีเทพแล้วก็โอเคเนี่ยดูข้างหลังกันนะว้าว so like collaboration นะ15 hours เจ๋งนะ you did this too this one is Japanese oh Japanese okay ว้าวอันนี้ช่างสักคนเดียวกันนะ from Japan who Hori A oh Hori A48นะเป็นคนทำนะเนี่ยงานนี้ this อันนี้นะที่เราเห็นเมื่อกี้ที่สักผู้หญิงตรงช่วงสีข้างเนี่ยนี่เขาดังมากนะถ้าใครอยากจะสักหน้าแมวหน้าสุนัขหน้าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมาหาเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบว่าแนวไต้หวัน traditional ภาพลักษณ์ก็จะออกมารอยสักก็จะออกมาประมาณนี้ this new traditional เจ๋งโอเค so for example right for this piece how long it's gonna take how many session is it 20 hours yeah 20 hours fast man yeah งานเนี้ยเจอกันทั้งหมดเนี่ย5ครั้งเนาะประมาณ20ชั่วโมงราคาก็อยู่ประมาณสัก150,000ถ้าใครสนใจก็สามารถจะบุ๊กได้เนาะก็คือเป็นคัสตอมเวิร์กเลยอยากได้อะไรก็สามารถที่จะทักมาได้เลยนะทักมาสเตอร์ลีมาได้มาบุ๊กที่นี่ก็อาจจะสักอาทิตย์นึงก็มาเที่ยวด้วยอ่ะสักวันนึงแล้วก็เที่ยวแล้วก็มาสักอีกวันนึงแล้วกลับไปเมืองไทยแล้วค่อยกลับมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นหรือไม่ก็มาสเตอร์ลีก็สามารถที่จะไปเมืองไทยได้ก็ไปสักที่เอลเลสนะใช่ครับไปสักที่เอลเลสนะเอลเลสทัตทูโอเค very nice man โอเค thank you so muchThank you very much. I hope to see you in Thailand soon, นะ Yeah, see you in Thailand. I would like to. Okay, okay. Okay, ขอบคุณครับ Very nice. ตอนนี้อยู่ที่ชื่อริน Night Market นะแล้วก็เรามาปิดท้ายกันที่ร้านของซันนี่เลย Endless Tattoo. The most popular. ร้านดังมากดังมากที่นี่This is Endless Tattoo Cafe Gallery. ใช่ครับ Wow, okay, very nice. ได้มาไหนเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะมิสเตอร์พินแมนสวัสดีครับกรี๊ดครับทำอะไรนี่วะมานั่งดื่มเบียร์แล้วก็มาหาคุณซันครับอ๋อเหรอไอ้โอ้นี่ๆเดี๋ยวจะเอา X Max ได้ครับเอา X Max ไปเพ้นท์หน่อยโอเคครับไปเจอกันนะครับไปเจอกันโอเคบายบายOh, Pinkman sent by... Oh, this by, is by yeah. Mr. Pinkman, huh? Nice. Wow. Pinkman style. Yeah. Hello. Can you see me? Kun Thai. Oh, Kun Thai. Hello. 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 The face. Oh. เอามีแฟนแล้วเหรอมีแล้วโอ้ไม่เอามีแฟนแล้วไม่เอาไม่คุยทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะเอ้ยยูทูบเบอร์เหมือนกันนี่สวัสดีครับบอนโบยาชบอนโบยาชอ้าวมาทำอะไรครับเนี่ยมาโดนแทงถึงนี่มาโดนเลยครับต้องมาโดนตั้งแผล This is your tattoo artist what's your name Ryan yeah. Wow hi very cute The design is about the Taiwan map uh-huh. use Taiwan Chinese to mix. to mix so it's your design นะอ๋อนี่เราดีไซน์เองนะชื่อ RyanThank you. If you go to Thailand, you'll yeah. be popular. A lot of girls will like you. Oh, really? Yeah! Oh, my God! Oh, this is the girl Thai likes. So how long have you been tattoo artist?
son tattoo 15 years 15 years right แล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยมาประมาณ15ปีละ before I do in the old school style now I changing the Japanese and Asia style okay can do the big piece okay ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเริ่มจากสไตล์ old school มาก่อนตอนนี้ก็จะเป็นแบบ Japanese และส่วนใหญ่งานที่เขาทำก็คืองานชิ้นใหญ่เนาะนี่คือผลงานสักเขาเมื่อ10ปีที่แล้วนะคือถ้าย้อนกลับไปอย่างรูปเนี้ยเราก็นึกว่าแบบเป็นการดีไซน์ของสมัยนี้จริงๆก็ไม่ใช่เลยนี่คือ10ปีที่แล้วนะusually you charge by hour piece or session by session how many hours per session for session I tattoo very very fast tattoo about like 4 hours is very okay ประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อรอบนึงรอบนึงเนี่ยเขาคิดประมาณ 40,000 เนาะก็ตกประมาณสัก 10,000 นึงต่อชั่วโมงแต่ว่าด้วยควอลิตี้นะด้วยความดังของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าราคาที่แบบโอเคเลยอะ full arm black gray 3 times oh really 3 times or 4 times enoughโอเคถ้าสมมติว่าได้ full sleeve นะ full sleeve เจอเขา3ครั้งงาน black and gray คือเสร็จเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาบวกลบคูณหารอยู่แล้วถ้าเกิดชอบสไตล์เนี่ยราคาก็ถือว่าปกติทั่วๆไปเพราะเขาเป็นคนทำงานเร็ว yeah. or you want a more simple design can talk about something your full arm black gray one session full I can do yeah come on หรือไม่ full sleeveเจอแค่เซสชันเดียว 40,000 บาทเสร็จขึ้นอยู่กับดีเทลเพราะจริงๆแล้วงานเนี่ยจะดูสวยอ่ะมันต้องดูจากไกลๆ from far distance you see oh you know right yeah ถ้าเกิดสมัยก่อนต้องมาดูงี้โอ้ back in the old days yeah, yeah. ต้องดูใกล้ๆ yes. สมัยก่อนเขาวัดกันที่รายละเอียดต้องดูใกล้ๆแต่สมัยนี้มองไกลๆก็สามารถให้รู้ว่าเราสักอะไรนะโอเคมาเข้ามาอยู่ในเวสYeah, a little. okay. So this is your work, huh? Yeah. More of like dot whip kind of style, black work. ถ้าสไตล์เขาก็เป็นงาน black work เนาะคืออย่างเมืองไทยบ้านเราเราก็จะแบบนั่งวาดรูปอะไรกันก็มานั่งวาดรูปกันตรงหน้าร้านอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาทุกอย่างเขาจัดให้มันเป็นระเบียบเขามีห้องวาดรูปคือทุกคนน่ะที่เป็นช่างศักดิ์เนี่ยก็จะมีโต๊ะของตัวเองอยู่ทางด้านหลังก็จะนั่งวาดรูปนะนั่งฝึกวาดรูปนั่งทำงานแฟลชกันก็จะมีโต๊ะของตัวเองเนี่ยแล้วข้างหลังก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะ because you like doing plants right yeah 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 เนี่ยนะชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแล้วก็ดูกัญชาไม่ได้ไต้หวันไม่ได้ไต้หวันไม่ได้ฮะแต่ว่าเมืองไทยนี่โอ้ถ้าเกิดว่าอยากได้กัญชาดีก็ไปที่ร้านนะร้านก้าโอเคโอเคนี่ก็เป็นออฟฟิศของซันเขาตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปห้องลับนะเขาเรียกว่า Endless Club แล้วก็แบบเซอร์ไพรส์มากเลยคือตลอดระยะเวลาที่มาที่งานคอนเวนชั่นเนี่ยพยายามตามหาโทโมคือมิสเตอร์ปิงปองโทรมาบอกนี่โทโมอยู่นะโทโมอยู่นะหาไม่เจอ but today man very nice to meet you surprising yeah Tomo-san because I tried to find you yeah, in the convention you. like where's Tomo-san where's Tomo-san I was yeah lucky yeah. so we're gonna shake it out upstairs at Les Club yeah, okay yeah, let's go yeah. okay Whoa. yeah okay wow Oh, so this is the VIP, right? VIP room. So what you do here, man? Besides having sex? No, I have to work lah. I thought the sex room, not no, sex room. I have to work. Oh, แต่แรกที่ว่าแบบมีห้องลับนี่ก็แบบมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ safe house, safe house.ถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้สึกประมาณนี้ก็ไปที่ Endless ที่กรุงเทพได้อยู่พระราม9 Have same kind of feeling คือวันนี้เป็นวันที่ช่างศักดิ์ไต้หวันไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมาปาร์ตี้ที่นี่เพื่อมาทำความเคารพกับ OG หรือว่ามาสเตอร์ที่นี่ชี้ดูแต่ละคนแม่งโคตรน่ากลัว
ู่ทางด้านบนแล้วนะคือเราถือว่า exclusive สุดๆได้มีโอกาสได้เจอกับมาสเตอร์ท่านนี้เห็นว่าคนเนี่ยมากันเต็มเลยคือปีนึงเนี่ยมีปาร์ตี้อย่างนี้ครั้งเดียวนะทุกคนจะต้องมาThank you very much for having us. Thank you. Son, so how long has he been tattooing? 刺青刺了几年呢？几个？1979年到现在。Start from 1979. Start. ประมาณ1979นะครับปาเข้าไป40กว่าปีแล้วอ่ะท่านเนี่ยเริ่มจากการที่อยู่ดีก็อยากจะสักอยากจะสักก็อยากจะสนุกอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บด้วยเพื่อนสมัยก่อนคงมีเพื่อนแบบสไตล์ยากุซ่าอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสแล้วก็เลยสักมาตั้งแต่วันนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่ามันน่าจะเก็บหมดนะมาเฟียยากุซ่าต่างๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้สักให้สำหรับที่ไต้หวันเนี่ยแหละ So right now what kind of style does he tattooing now What kind of style Same style Same style So every day client Yeah every day Every day and for yakuza style OG okay. because it start from the style from jails Okay butLong time ago, from jail, just black and gray. But he just do changing okay. for a new idea and new color. Oh, yeah, so okay. it's really special. This is the style that I remember. Master Chi do the tattoo is a small, very small piece. Okay. Then put a big one using this machine. Really old school machine. Cannot doing the big shading. So this shading is smaller and do like inside. You can do many detail because the machine slowly, not many power. Thank you, sir. Thank you. เดือนละครั้งนะครั้งหนึ่งเนี่ย8ชั่วโมงนะที่เจอกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา1ปีเต็มๆมันเกิดขึ้นจากเข็มแค่นี้เองอ่ะโหสุดยอดเลยอ่ะ Very detailed สวยมากนะ This is like Chinese Taiwanese like traditional tattoo machine Yeah Taiwanese เหตุผลที่ใช้เครื่องสักเครื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเครื่องสักเครื่องนี้สักคิ้วนะแต่ว่าเครื่องสักเครื่องนี้การสักคิ้วเนี่ยเครื่องสักเนี่ยมาก่อนที่เครื่องสักปกติทั่วไปจะมาคือนั่นก็คือความเก่าแก่ความเลเจนด์เนี่ยของมาสเตอร์งานทั้งหมดเนี่ยคือเป็นงานฟรีแฮนด์หมดเลยนะปลาเหล่านี้มันเป็นปลาที่เรียกว่าปลาปัจจุบันเนี่ยแหละปลาสิงโตใช่ไหม This is like the lionfish seahorse yes. okay so it doesn't have to be like traditional animals right can be anything yes okay คือไอตอนแรกเราคิดว่าถ้าเกิดว่าสไตล์มันก็ควรจะต้องเป็นอะไรแบบ traditional แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยอ่ะคือแบบOoh, is it like kind of like sea snake? Yes, sea snake. Wow, ลายพวกนี้เขาเสร็จเนี่ยบอดี้สูทเนี่ยเจ็ดปีที่แล้วนะโอ้สุดยอดจริงโอ้ so when you told master right what is your request for this tattoo? It's a long story from the China have a full the royal animal from like a tiger. Is it from him? Dragon. Yes. Long time. Oh, start off from this. Yeah. นี่อันแรกเลยนะ然后后面是一起的 Yeah, yeah, mix. 后面叫整体感设计 Yeah. 那前面是拼图。水马啦。Pen. Pen. 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 Expensive. No, not me.ไม่มีฮะไม่มีคือ you want try no ไม่หมายความว่าต้องจ่ายตังค์เยอะไหมyou pay for the hour ถ้า算小时的吗几个正常价格讲正常价格多少钱没关系你就说你正常价格是多少钱一个小时多少钱1000好for the each hour $5,000 yeah wow it's worth it though for the one hour yes so how many hours half盘就我们哈盘，嗯 ，OK， very very detailed， 哇、wow. ，show the price， OK， yeah, yeah, yeah. total the price， 2.5 million total， 哦、oh, ，OK， it's good， 你ทั้งตัวนี่2.5 million นะ ，but the in the world only one， in the world， yeah， yeah cannot Kobe， yeah， yeah， it's a super OG in Taiwan， 尼莫，你的尼莫。尼莫啊！哇，奇哥老英老英译哦。哎，ตอนแรกเนี่ยพอเราคิดถึงแบบมาเฟียเราคิดถึงแก๊งอะตอนแรกเราคิดว่ามันจะต้องแบบ traditional มันแบบไม่ใช่เลย。就是没有，就是想到什么就是什么。
Master Chi say, now he's doing the 44 years tattoo working. But now he changing the mind, not just working. He just like play. Every day play. Like every day doing same things, like a drink, like eating. Enjoy. Yeah. Enjoy. So he want to the every artist, like enjoy the ช่างบอกว่าห้ามถูตะปูพยายามอย่าโดนน้ำแล้วมันโดนได้ยังไงเดี๋ยวจะถูให้ดูอะไรว่าตกลงมันใช้ได้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยตัวครีมเนี่ยก็สามารถที่จะทาได้เลยก่อนที่จะแรปแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยก็ค่อยไปอาบน้ำแล้วก็ใช้ตัวคลีนซิ่งเจลอาบน้ำอีกทีหนึ่งนี่นะครับครีมซิ่งเจลนะเห็นไหมเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเฮ้ยคุณถึงควรต้องถูมันออกทุกวันเนี่ยอย่าแช่น้ำอาบน้ำปกติเนี่ยแหละไม่ควรว่ายน้ำไม่ห้ามว่ายน้ำดีกว่าไม่ใช่ไม่ควรได้เห็นไหมพวกคราบพวกอะไรพวกนี้มันก็จะแบบสะอาดถึงเวลานี่แล้ว recovery cream สำหรับคนที่รักรอยสักตัวจริง